สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ฟังที่ฟังผ่านทาง Ensure Channel นะครับวันนี้วันอังคารมีนัดกันกับนักเรียนการเมืองอาจารย์ตั้มพานุพงษ์ชัยนาพันธ์อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็เป็นพื้นที่สำหรับการขบคิดในเรื่องสำคัญต่างๆที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นมุมมองทางกฎหมายบางมุมมองเองเนี่ยต้องบอกนะครับว่าคุณผู้ชมกำลังรู้ในอีกด้านนึงแล้วก็กฎหมายมองเรื่องนี้อย่างไรวันนี้มาเจอกันเป็นเทปแรกใน Ensure ด้วยนะครับท่านใดที่อยากติดตามกับเราก็ที่สามารถที่เข้าไปดูได้ในแฟนเพจ Facebook นะฮะ Ensure หรือจะเข้าไปที่ YouTube Channel ก็ได้ที่ Ensure พิมพ์ Ensure เจอกันแน่นอนอย่าลืมไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้มีตอนใหม่ๆให้ชมกันด้วยนะครับมาพูดถึงตอนแรกก็แซ่บเวอร์กันแล้วสำหรับเรื่องของปมถวายสัตว์การถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อคณะรัฐมนตรีชุดที่2ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในสมัยประยุทธ์2นี่นะครับเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะพระประมุขตามการปกครองของประเทศไทยที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญไทยครับรัฐธรรมนูญไทยเราเนี่ยมีความพิเศษเลยทีเดียวนะครับว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีขนาดกระทัดรัดเราเลยเขียนเรื่องราวของหลักการสาระสำคัญต่างๆเนี่ยนะครับไว้ในประเด็นสำคัญต่างๆอย่างเช่นมาตรา2ที่เราพูดถึงเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนี่นะครับก็เลยนำไปสู่เรื่องราวของการที่ไม่ว่าจะมีพิธีกรรมพิธีการกระบวนการโปรเซสอะไรต่างๆในเรื่องการบ้านการเมืองเนี่ยจะต้องทำต่อหน้าองค์ประมุขซึ่งประมุขตามระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของเราเนี่ยนะครับก็คือพระมหากษัตริย์นั่นเองย้อนกลับมาถึงไทม์ไลน์ของการได้มาซึ่งคณะรัฐมนตรีต้องบอกนะครับว่าคณะรัฐมนตรีประยุทธ์2ในเวอร์ชันนี้เนี่ยนะครับเป็นคณะรัฐมนตรีชุดแรกที่รองใช้ผ่านการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งก็มีที่มาสำคัญผ่านทั้งส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับแล้วก็มีส.ว.อีก250เลือกกันเข้ามากระบวนการเราไม่เท้าความไปถึงขนาดนั้นนะครับพอได้มาเป็นคณะผู้บริหารการแบ่งอำนาจการปกครองนี่ครับคุณผู้ชมผู้ฟังต้องเท้าความกันหน่อยนะฮะว่าตามหลักคิดของนักปรัชญาโบราณอย่างมองเตสคิเออร์แล้วเนี่ยท่านแบ่งหลักคิดออกเป็นอยู่3ทางว่าฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายตุลละก็คือฝ่ายตุลาการทำหน้าที่เป็นน้ำอยู่3บ่อคอยรองรับอำนาจรัฐในรูปแบบต่างๆซึ่งอำนาจนิติบัญญัติก็คืออำนาจในการออกกฎระเบียบต่างๆเพื่อบังคับใช้กับพลเมืองภายในรัฐเนี่ยนะครับอำนาจบริหารก็คืออำนาจที่จะจัดการอำนวยการปฏิบัติการซึ่งฝ่ายบริหารนี่แหละครับเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดเทปนี้ว่าฝ่ายบริหารจะทำงานได้ต้องผ่านพิธีการต้องผ่านพิธีกรรมอะไรบ้างรวมไปถึงอำนาจในการตัดสินอรรถคดีภายใต้พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นอำนาจเด็ดขาดของฝ่ายตุลาการซึ่งปกติบ้านเราเนี่ยนะครับก็จะไม่มีความข้องแวะเกี่ยวข้องอะไรกับอีก2ฝ่ายก็คือฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารเรามูฟมาดูฝ่ายสำคัญที่เป็นประเด็นเป็นข้อสงสัยเป็นข้อข้องใจเป็นข้อถกเถียงดีกว่าว่าแล้วทำไมถึงถวายสัตว์ไม่ครบมีความผิดหรือไม่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดครับจะมีกฎหมายอื่นใดมาขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้ในมาตรา5ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันนะครับแล้วก็สื่อสารว่ารัฐธรรมนูญเป็นตู้เซฟของประเทศมีความสำคัญอะไรที่เราอยากให้สลักสำคัญเราก็จะยัดใส่ตู้เซฟแล้วปิดประตูตู้ใส่รหัสให้แก้ไขได้ยากลำบากเพื่อยืนยันความศักดิ์สิทธิ์ข้างต้นรัฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมายที่ไม่ว่าจะมีกฎหมายอื่นใดระเบียบอื่นใดหรือการกระทำอื่นใดฟังตรงนี้ให้ดีนะฮะถ้ามีการกระทำอื่นใดที่ขัดต่อบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแล้วการกระทำนั้นย่อมถือว่าใช้บังคับไม่ได้โอ้โหความรู้ชุดนี้ถ้าจะบรรยายกันจริงๆนี่เยอะเลยนะฮะใช้บังคับไม่ได้กับโมฆะก็คนละเรื่องกันอีกครับคุณผู้ชมผู้ฟังใช้บังคับไม่ได้คือไม่เคยปรากฏผลมาก่อนเช่นพระราชบัญญัติไปขัดกับรัฐธรรมนูญอย่างนี้พระราชบัญญัติฉบับนั้นเนี่ยใช้บังคับไม่ได้นะครับไม่ใช่มีผลเป็นโมฆะเพราะฉะนั้นคำถามถามต่อว่าครม.ประยุทธ์2ถวายสัตว์ไม่ครบมีผลทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยนะครับเดินต่อได้หรือไม่ก็มีคนเนี่ยมาให้แสดงความคิดความเห็นล่าสุดสุดท้ายปลายทาง
องค์กรที่ทำหน้าที่ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญอย่างที่รู้กันนะฮะมีศาลจำพวกหนึ่งตั้งขึ้นมาเมื่อปี2540ตั้งขึ้นมาเป็นผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญนั่นก็คือศาลรัฐธรรมนูญครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ9ท่านมีข้อวินิจฉัยเป็นคำสั่งเขาพูดอย่างนั้นคำสั่งไม่รับเรื่องวินิจฉัยในกรณีคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระมหากษัตริย์ไม่ครบเพราะไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญมันก็งงกันสิครับทีนี้ว่าเอาแล้วศาลรัฐธรรมนูญไม่ตีความใครจะตีก็มีศาลรัฐธรรมนูญไว้วิเคราะห์ไว้วินิจฉัยว่ามีการกระทำมีกฎหมายอื่นใดไปขัดรัฐธรรมนูญปรากฏศาลรัฐธรรมนูญบอกไม่ใช่หน้าที่ฉันแล้วใครล่ะฮะศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ฉันเพราะอะไรบีคอต่อนิดหน่อยตุลาการเสียงข้างมากเอกฉันท์นะครับบอกว่าการที่รัฐบาลเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าองค์พระมหากษัตริย์นั้นถือเป็นการกระทำของฝ่ายบริหารกับสถาบันพระมหากษัตริย์มิใช่เงื่อนไขที่จะเข้าสู่อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยได้เหมือนเราจะไปให้อาจารย์ฝ่ายปกครองบอกว่านักเรียนทะเลาะกันเนี่ยนะแล้วก็ไปเดินไปฝ่ายปกครองบอกใครผิดใครถูกเนี่ยฝ่ายปกครองบอกไม่มีหน้าที่เธอไปว่ากันเอาเองมันก็เลยโยนเผือกร้อนกลับมาครับที่ฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลประยุทธ์ก็คือท่านรองนายกวิษณุเครืองามปรมาจารย์ที่ได้รับการขนานนามว่านิติบริกรสำคัญของรัฐบาลรัฐนาวาที่เป็นเรือเหล็กหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือเป็นเรือแปะหรือเปล่าไม่แน่ใจด้วยเหมือนกันเนี่ยนะฮะให้มาให้การให้ข้อมูลแล้วก็อธิบายความต่อที่ประชุมของรัฐสภาย้อนไปดูถึงตอนที่ท่านอาจารย์วิษณุเนี่ยท่านอธิบายบอกว่ามันเป็นการกระทำทางรัฐบาลผมอธิบายสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่ได้รู้คำศัพท์นี้เท่าไหร่เนี่ยนะฮะการกระทำทางรัฐบาลซึ่งศาลเข้าไปล่วงไม่ได้แต่ขอคอมเมนต์นิดหน่อยว่าเคยล่วงมาแล้วเนี่ยนะฮะเช่นอะไรบ้างเช่นรัฐบาลทำงานร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติแล้วมันไปกันไม่รอดรัฐนาวามันปริ่มน้ำเหมือนตอนเป็นปัจจุบันหรือมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรไม่พึงใจจะให้ผ่านงบประมาณเนี่ยจะอภิปรายกันอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันทำงานร่วมกันกับฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้รัฐบาลเขาบอกออกพระราชกฤษฎีกาครับยุบสภาได้อย่างเงี้ยถ้ารัฐบาลไหนก็ตามไปยุบสภาแล้วมีคนไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญว่าไอการยุบสภาของรัฐบาลนั้นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญไปยุ่งไม่ได้นะครับเพราะมันเป็น act of government ครับก็คือเป็นการกระทำของรัฐบาลแต่มันมีเคสที่ทำให้เรางงเหมือนกันเนี่ยนะว่าตอนที่รัฐบาลท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านจะทำรถไฟความเร็วสูงพาประเทศไทยเป็นเวอร์ชัน2020และท่านชัชชาติสิทธิพันธ์คมนาคมเนี่ยรัฐมนตรีในขณะนั้นจะทำรถไฟความเร็วสูงไปกู้เงินจากจีนมาตอนนั้นศาลรับเรื่องเนี่ยแล้วบอกว่าไปทำถนนลูกรังให้ดีก่อนนี่ไม่ใช่การกระทำรัฐบาลแล้วฮะแล้วทำไมศาลถึงล่วงได้มันก็เลยเกิดเคสขึ้นมาวางทาบกันว่าปฏิญาณตนไม่ครบซึ่งเขียนในรัฐธรรมนูญกับนโยบายซึ่งเขาให้สัญญาประชาคมตอนเขาเลือกตั้งดันแทรกแซงได้แต่ปฏิญาณคนไม่ครบบอกเป็นการกระทำรัฐบาลก็ย้อนกลับมาถึงเรื่องของการพระราชทานพระราชดำรัสกลับมาสู่คณะรัฐมนตรีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะของประมุขของรัฐได้ทรงอนุญาตให้คณะรัฐมนตรีคณะนั้นเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่เสียแล้วแต่หารู้ไหมครับว่าถ้อยความในรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการเขียนอย่างชัดเจนนะครับว่าจะรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นท่อนที่เกิด question ตัวใหญ่ๆให้สังคมไทยคิดต่อว่า1ลืมจริงหรือ2ตั้งใจลืมอ่ะลืมจริงทำยังไงในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งเราก็เคยพูดกันหลายรอบนี่นะครับว่าโลกนี้ก็ไม่ได้มีแค่เรามีประเทศขั้วโลกในฝั่งของค่ายประชาธิปไตยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเองก็ดีประธานาธิบดีบารักโอบามาครับประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของอเมริกันเขาพูดบางประโยคไม่ครบซึ่งอเมริกันเขาไม่มีประมุขนะฮะประมุขของเขาคือการถวายสัตย์เขาต้องทำต่อหน้าประชาชนก็คือมาที่จัตุรัสแห่งหนึ่งแล้วก็พูดสัญญาประชาคมว่า4ปีนี้ไอจะทำอะไรบ้างเพื่อพวกอยู่ทั้งหลายปรากฏมันมีถ้อยความหนึ่งในรัฐมนูลและอักษรซึ่งอเมริกานี่เขาเป็นรัฐมนูลและอักษรที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับไม่เคยแก้เลยในสาระสำคัญมีเมนคอร์สแค่7 อาร์ติเคิลเท่านั้น
โอบามาปรากฏพูดไม่ครบครับก็ขอโทษออกสื่อแล้วมีการถวายไม่ถวายสิฮะมีการแถลงนโยบายใหม่ต่อประชาชนเนี่ยฮะพอเขาผิดปั๊บเขาก็กลับมาแก้ไขแต่รัฐนาวาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำไมถึงไม่แก้มีเงื่อน2เงื่อนต่อให้ชวนคิด1เสียฟอร์มหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่เสียฟอร์มแต่2มีเจตจำนงโดยนัยยะสำคัญอะไรซ่อนอยู่หลังจากนี้หรือไม่เขากลับมาถามเลยนะครับว่าเอาแล้วถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วไม่ชอบด้วยกฎหมายมันจะลากจะถูจะไถกันไปจนถึงการเปิดอภิปรายไม่วางใจซึ่งอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลจากอนาคตใหม่บอกแล้วนะครับว่าประเด็นนี้เองประเด็นท่านธรรมนัสซึ่งมีเวลาจะมาพูดให้ฟังเนี่ยมันอาจจะทำให้แผลมันเวอะหวะรัฐบาลแผลเวอะไม่ได้เพราะทำงานกันได้ไม่กี่เดือนแผลเวอะขนาดนี้แล้วอย่างที่เรารู้กันเนี่ยนะครับว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศใครกล้าแย้มกับรัฐธรรมนูญน่าจะสั่นสะเทือนความน่าเชื่อถือพอสมควรเหมือนกันผมฝากให้ทุกท่านที่ชมเราอยู่ตอนนี้คิดต่อนิดนึงนะครับบางทีเนี่ยเราฟังความเห็นมาจาก2ทางทางฝากฝั่งรัฐบาลก็บอกโอ้เอาเวลาไปนั่งพัฒนาเศรษฐกิจช่วยน้ำท่วมอุบลดีกว่าไหมทำไมต้องมานั่งระแคะระคายในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแบบนี้อนาคตใหม่พอพูดทีไรเขาก็ว่านะฮะว่าพูดแต่ประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญพูดแต่เรื่องไม่เป็นประชาธิปไตยพูดแต่เรื่องการสืบทอดอำนาจทำไมไม่ดูเศรษฐกิจปากท้องต้องบอกนะครับว่าวิถีชีวิตของคนไทยเราไม่ได้ผูกพันกับรัฐธรรมนูญแต่ต้องแสดงความเห็นอย่างเอาจริงเอาจังครับว่ารัฐธรรมนูญคือหัวใจในการมีเศรษฐกิจที่ดีรัฐธรรมนูญคือกลไกกติกากลางของประเทศถ้ามีใครก็ตามกล้าบิดกล้าเบี้ยวรัฐธรรมนูญย่อมจะบอกได้ครับว่าเขาย่อมจะแสดงให้เห็นว่าประเทศนี้หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมไม่ได้มีคุณค่าอีกต่อไปพอเราไปสแกนดูความคิดความเห็นจากหลายภาคส่วนส่วนร้อยละ90ก็เห็นควรอย่างยิ่งเนี่ยนะฮะที่จะให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะของพรามินิสเตอร์หรือว่านายกรัฐมนตรีหัวหน้ารัฐบาลชุดนี้ขอพระราชทานอภัยโทษและถวายสัตย์ใหม่แต่ด้วยความดื้อดึงหรืออะไรไม่รู้เนี่ยนะครับมุมเห็นความเห็นในทางวิชาการก็ถูกแตกออกมาเป็น2ประเด็นคือ1ถวายสัตว์ไม่ครบแสดงว่ากิจกรรมที่ทำต่อจากนั้นไปกิจกรรมที่มีการอนุมัติงบประมาณกันไปหลายพันล้านแล้วซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ในทางทหารหรืออนุมัติงบตามกระทรวงต่างๆเป็นโมฆะหรือไม่อันนี้เดี๋ยวตามกันต่อเพราะล่าสุดมีคนไปยื่นแล้วเหมือนกันนะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญให้วิเคราะห์ประเด็นนี้เราก็ฝากประเด็นคิดไปจนถึงเรื่องของการที่เราเนี่ยจะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญโครงสร้างจริงๆของรัฐธรรมนูญชุดนี้ต้องบอกกันตามตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับว่ามันแก้ยากจริงๆฮะเพราะฉะนั้นต้องลุ้นกันครับว่าที่รัฐบาลออกมาบอกเป็นมั่นเป็นเหมาะออกมาบอกกันนักกันหนาว่ามวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นวาระเร่งด่วนแต่ยังไม่ทำเร็วๆนี้ดูมันย้อนแย้งเหมือนกันนะฮะเป็นวาระเร่งด่วนครับแต่เรายังไม่ทำเร็วๆนี้มันเร่งด่วนตรงไหนนะฮะเพราะนั้นเราดูต่อกันต่อไปเรื่อยๆว่าประเด็นแผลแรกคือประเด็นปมถวายสัตว์แผลที่2ปริญญาปลอมของรัฐมนตรีช่วยบางกระทรวงหรือแผลที่3ที่ล่าสุดมีคนบอกเหมือนกันนะฮะนักเรียนการเมืองทุกท่านว่าจะมีงูเห่า14ตัวมันเตรียมสั่นคลอนมาย้ายค่ายแล้วการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเกิดขึ้นในตุลานี้ถ้าปริ่มขนาดนี้แล้วไม่ผ่านงบประมาณเราอาจได้เลือกตั้งใหม่เร็วๆนี้ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับเทปนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีครับ